สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chloe Channel ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแพลวก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นค่ะสร้างความแตกต่างนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะประเทศของเราโลกของเราจักรวาลของเราค่ะทำอะไรคือความแตกต่างตรงนี้นะคะความแตกต่างตรงนี้ที่แพลวอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักนะคะว่าเราเลือกที่จะทำอะไรเลือกที่อยากจะเป็นใครเลือกที่จะทำอะไรเพื่อใครนะคะหลายคนเนี่ยจะเป็นไปตามสังคมไปตามคนส่วนใหญ่นะคะไปตามกระแสไปตามใครสร้างกระแสนะคะก็ตามเขาไปอย่างเงี้ยนะคะเราบางทีเราก็ไม่ได้คิดเองไม่ได้เลือกเองไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไปตามเขานะคะเราก็สูญเสียความเป็นตัวของเราเองค่ะก็หลายๆอย่างบางทีนะคะเรามีความฝันเรามีสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะตรงนี้เนี่ยการสร้างความแตกต่างอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะให้ทำคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างของคนในชุมชนค่ะหมายถึงอย่างเช่นที่แพลเห็นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นน้ำท่วมกรุงเทพเป็นเพราะว่าคนทิ้งขยะเยอะนะคะการสร้างความแตกต่างไม่ได้บอกให้คุณไปสั่งให้ใครทำอะไรนะคะแต่เราแค่ให้เขาตระหนักถึงว่าถ้าเกิดทำแบบนี้นะคะผลจะเป็นยังไงแล้วอะไรที่เป็นไปได้บ้างเราช่วยทำอะไรกันได้บ้างนะคะกับสถานการณ์นั้นนะคะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องมีเงินก่อนถึงจะทำได้ต้องใหญ่ก่อนต้องมีอำนาจหน้าที่มีหลายๆอย่างนะคะถึงจะไปทำซึ่งจริงแล้วเราสามารถทำกันได้นะคะบอกเพื่อนสร้างชุมชนสร้างกลุ่มสร้างอะไรนะคะตอนนี้นะคะมีโลกโซเชียลที่แบบง่ายมากๆเลยทั้ง Facebook YouTube นะคะ Instagram หลายๆอย่างเนี่ยเราช่วยกันโปรโมทได้นะคะปฏิบัติตามกฎจราจรหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสังคมแล้วนะคะการที่คุณเนี่ยได้ทำให้สังคมส่วนรวมนะคะดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะแพรก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกๆคนนะคะไม่ได้หันมามองแค่ตัวเราเองนะคะแต่ว่าหันออกมามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อโลกของเราเพื่อคนหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อคนอื่นด้วยทั้งช่วงเวลานี้และช่วงเวลาในอนาคตด้วยนะคะก็อยากจะให้สร้างสังคมที่น่าอยู่นะคะแล้วก็อยู่กันอย่างยั่งยืนอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์มนุษย์เรานะคะแต่ก็ยังช่วยเรื่องของสัตว์เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่างเช่นใครทำอาชีพอะไรนะคะก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะคะเราช่วยอะไรใครได้นะคะก็ช่วยกันค่ะพยายามเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะให้กับเพื่อนเราทุกๆคนเลยให้เขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วนอกจากนั้นก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงคนอื่นๆด้วยนะคะค่ะเริ่มคิดเริ่มมองเริ่มทำนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าคิดแค่ตัวเองหรือครอบครัวของเรานะคะคิดถึงคนอื่นด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ Chloe Channel ก็ขอลาไปก่อนใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะ